เอาละครับยกนี้นะครับทางด้านของฉลามเงินออกมาเดินเร็วขึ้นนะครับซ้ายพยายามจะสาดซ้ายนะครับฉลามชนนี่ก็มีแข้งขวาโต้ชิงจังหวะกันออกนะครับเอาละครับนี่นะครับเบียดเข้าไปขวางไว้ครับฉลามเงินขวางไว้เด้งซ้ายตั้งไว้เสียบคืนไปเลยครับฉลามชนช่วงปลายยกแรกทางด้านของฉลามชนขวางแล้วก็ฉลามเงินทำอะไรไม่ได้ยกนี้ฉลามเงินมาเอาคืนครับมาขวางคืนครับไม่ไล่แขนแล้วครับขยับเดินเข้าไปแต่ซ้ายแล้วพับคาครับตั้งไว้กดคอมาตีเอาล็อกสวยครับตีได้ไหมแต่ว่ายังตีไม่เจ็บตีไม่ชัดกรรมการต้องแยกก่อนนะครับเปิดเกมเดินต่อเนื่องครับฉลามเงินมีหมัดตัดลำตัวแทงเข่าเข้าไปครับแม่เอาเมียโอ้ยโดนศอกขวางไว้มาฉลามชนนี่เหมือนเห็นช่องครับล็อกหมุนล็อกแล้วหมุนโอ้โหจังหวะล็อกกันล็อกเหนียวเหลือเกินครับแม่เหนื่อยแล้วครับทางด้านของฉลามเงินครับดูครับว่าจะเข้ายังไงครับเตะซ้ายยังติดบังหุกขวาทำไมได้แต่ว่าเตะซ้ายเข้าโดนเถียงขึ้นมาเลยครับดูครับคืนทีละสองแข้งเลยครับฉลามชนต้องพยายามเบียดให้เร็วนะครับทางด้านของเอาเลยครับทิ้งขวาวงในตีตั้งไว้นี่โชว์ลูกแข็งแรงเลยครับฉลามชนบิดเอาฉลามเงินนี่ล้มลงไปเอาต้องเดินครับฉลามเงินต้องเดินครับเอาแข้งซ้ายมามีแข้งอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าฉลามชนนี่มองเห็นแล้วก็ตั้งไว้เลยครับดูครับพักออกไปวงในนี่ทางด้านของฉลามชนนะครับมีลูกขวางด้วยวงนอกนี่ออกขวาสวยๆครับฉลามเงินครับขยับเอาหมัดมาซ้ายหลุดโดนกินฟรีหมดยกครับพักก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นยก4พอล็อกไม่ล็อกเปล่าครับหมุนด้วยครับได้รูปได้ทรงครับรัดใต้ปีกครับเพื่อจะให้กรรมการแยกนะครับโอ้โหดูว่าวันนี้ทางด้านของฉลามชนมาดีเหมือนกันโอ้ยขวาทิ้มไปแล้วนี่พยายามจะฮึดนะครับเอาเลยครับเล่งเข้าไปต่อยเข้าไปทิ้มเข้าไปแต่วงในเนี่ยโดนลูกขวางลูกรัดเนี่ยโอ้โหเป็นปัญหาพอสมควรนะครับยังแก้ไม่ได้ครับเจอลูกรัดของฉลามชนครับหมัดเอ้าโดนหมัดมาแต่หัวใจสู้ครับโอ้โหเต็มลำเลยครับแข้งนี้แน่นๆครับฉลามชนคืนมาครับดูครับตั้งรับแต่ว่าเวลาคืนดูครับเนื้อครับฉลามเงินยังไม่ยอมครับต้องชี้ชมหัวใจนะครับดูครับพยายามจะหาหนทางหาโอกาสครับที่จะพลิกเกมเปลี่ยนสถานการณ์แต่ว่ายังไม่ได้ครับหมดยกครับยังเหลือยกหนามครับเดี๋ยวพักฟังเพลงพอกมาตามกันต่อครับยกสุดท้ายครับของคู่ที่4ของรายการครับฉลามเงินลูกคลองตันครับเจอกับฉลามชนสามารถพยัคฆ์อรุณยิมครับยกนี้ต้องดูครับฉลามเงินจะแก้ยังไงโอ้โหแต่ว่าดูเหมือนว่ายิ่งแก้จะยิ่งยุ่งเลยครับพยายามเดินเข้าไปครับชื่นชมหัวใจครับยังไม่ยอมครับฉลามชนนี่ดูว่าไม่มั่วไม่ปะทะแล้วนะครับวงในนี่พยายามจะรัดคุมเกมเอาไว้ฉลามเงินตอนนี้ต้องมีหมัดแล้วนะครับเดินสาวอย่างเดียวแล้วครับเหลือ2นาทีเท่านั้นนะครับให้ฉลามเงินนี่ได้ลุ้นพลิกเกมครับฉลามเงินนี่กางเกงสีแดงนะครับโอ้โหเจอลูกเนี่ยครับแหมขวางออนทูมปิดตาปิดจมูกปิดปากไม่ให้มองเห็นทางเลยครับโอ้ยแหมจะศอกจะเล่นของหนักของแรงครับทางด้านของฉลามชนยังไม่ท้อแต่ดูจังหวะจับล็อกคอโอ้ล็อกนี่อยู่เลยครับฉลามชนไม่ว่าล็อกอยู่นะครับวงในนี่ล็อกไว้ก่อนนะครับ
ไม่ประมาทไม่ปะทะแล้วนะครับตอนนี้เอาละครับดูว่าเลี้ยวแรงนี่ก็เริ่มจะอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆครับจบคู่นี้นี่ตามกันต่อนะครับคู่ต่อไปนี่เดิม 1,600 บาทนะครับธีรพงษ์สิทธิ์ ET ครับเจอกับยอดอาวุธสอเกียรติเจริญสิรินะครับ35กิโลกรัมมวยรายการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับต้องขอบคุณหนุ่มโบ๊ทณัฐเดชวชิรารัตนวงศ์นะครับผู้สนับสนุนครับในหัวมิตรสุเมธสื่อสัตบงกฎครับเสียจีครับธีรชัยวชิรารัตนวงศ์นะครับแห่งเพจมวยเด็ด789แล้วก็ผู้พันแมนสวิเศษกิจหมวดสีโอปอพี่นัทเพชรยินดีแล้วก็คุณอภิชาติแก้วขานนะครับก็สนับสนุนนะครับอ่ะมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่4ของรายการครับฉลามเงินกับฉลามชนฉลามเงินลูกคลองตันส่วนน้ำเงินฉลามชนสามารถพยัคฆ์อรุณยิ้มครับไม่มีปัญหาครับไปมุมน้ำเงินนะครับฉลามชนสามารถพยัคฆ์อรุณยิ้มครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนฉลามเงินลูกคลองตันไปพักก่อนคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาดูคู่เดิม 1,600 บาทครับ